มาคาดการ11ตัวจริงช้างศึกชุดใหญ่และ U23 ก่อนเกมอุ่นเครื่องวันนี้กันครับรวมถึงข่าวคราวการถอนชุดละคนทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Swift Power You Up Sport Eco Car เต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet ตอกย้ำความนิยมนับตั้งแต่เปิดตัวในไทยด้วยยอดขายกว่า 140,000 คันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.th เริ่มฟัง U23 ก่อนนะครับเมื่อวานนี้โค้ชโย่งได้พานักเตะลงซ้อมเป็นวันที่2แล้วนะครับโดยมีหน้าใหม่เพิ่มเข้ามาอีก5คนเข้ามาสมทบนะครับคือ3นักเตะจากชลบุรีหลังเสร็จสิ้นภารกิจจากฟุตบอลลีกคัพนะครับมีทั้งกฤษฎากาแมนฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์แล้วก็ทรงชัยทองฉ่ำส่วนอีก2คนนะครับมีเบนเดวิสนะครับก็กลับจากภารกิจที่ภูเก็ตนะครับอนุสักใจเพชรครับโดยฝั่งของเจ้าตัวเป็นนักเตะที่ถูกเรียกเข้ามาใหม่นะครับแทนที่ของชนภัทรบัวพันธ์ที่มีอาการบาดเจ็บจากซีเกมแล้วก็ต้องถอนตัวไปนะครับโดยการหายไปของเจ้าปอนนะครับถือว่าเสียหายเลยทีเดียวนะครับสำหรับชุดนี้เพราะในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยยังไงเจ้าปอนก็คงต้องเป็นกองหลังที่คอยสลับสับเปลี่ยนกับกฤษดาแล้วก็โจนาธานเพื่อรักษาความฟิตตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ส่วนเกมอุ่นเครื่องแบบปิดนะครับจะพบกับฮ่องกงในวันนี้ก็ยังไม่มีนพพลละครพลอิรฟานดอเลาะแล้วก็สุพนัทเหมือนตา3นักเตะจากบุรีรัมย์นะครับที่รอเล่นนัดชิงลีกคัพก่อนนะครับรวมถึง2นักเตะจากโอเดนเซ่นะครับโจนาธานเข็มดีและนิโคลัสมิเคลสันและ2แข้งตัวยืมจากชลบุรีสิทธิโชคพาโสกับชานรงค์พรมสีแก้วไปดูคาดการไลน์อัพ11ตัวจริงกันหน่อยนะครับวันนี้น่าจะมาใน 4-2-3-1 นะครับผู้รักษาประตูเกียรติพลอุดมนะครับก็น่าจะมีอาการบาดเจ็บไม่รู้ว่าจะกลับมาหายทันหรือไม่แผงแบ็คโฟร์นะครับแบ็คขวาน่าจะเป็นทิติทุมพรนะครับแบ็คซ้ายยานิกนัสบอมขนาบข้างด้วยเซนเตอร์คู่จากชลบุรีนะครับทรงชัยทองฉ่ำจับคู่กับกฤษฎากาแมนคู่กลางนะครับจากการที่ยังไม่มีอิรฟานเนี่ยก็น่าจะเป็นธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนะครับจับคู่กับชยพิพัฒน์เพื่อสร้างความเข้าใจ3ตัวรุกหลังกองหน้านะครับมีตั้งแต่เอกนิตปัญญาปีกขวาน่าจะเป็นมาเซลซิกหาดนะครับแล้วก็กลางรุกเบนจามินเจมส์เดวิดช่วยกันทำเกมกองหน้าเป้าก็คงจะเป็นอาชิตพลคีรีรมย์นะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆไม่ต้องห่วงนะครับได้ลงกันแน่นอนครับแข่งแบบปิดก็น่าจะถูกแบ่งกันเป็น3ควอเตอร์นะครับเพื่อให้ลงกันทุกคนโค้ชโย่งและทีมงานก็จะได้ใช้เกมนี้เพื่อตัดตัวอีก7นักเตะด้วยนะครับมาฝั่งชุดใหญ่กันบ้าง นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ลงซ้อมก่อนเกมอุ่นเครื่องกับเติร์กมินิสถานนะครับข่าวร้ายของชุดใหญ่เลยคือวิสรุตอิมอุระถอนตัวเพราะการบาดเจ็บครับเหมือนจะเป็นอาการบาดเจ็บครั้งใหญ่อย่างเอ็นไขว้หน้าด้วยมาโน่ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าเขาเสียใจนะครับลงเล่นแค่2นาทีแล้วก็เจ็บเลยหวังว่าจะกลับมาได้เร็วที่สุดส่วนการเรียกตัวเพิ่มนะครับมาโน่บอกว่าไม่ได้เรียกตัวเพิ่มครับเพราะเดี๋ยวก็จะได้พิธีวัตรมาสมทบในเกมกับบาเรนแถมยังมีนักเตะจากบุรีรัมย์อีกดังนั้นไม่มีความจำเป็นต้องเรียกตัวคาดการ11ตัวจริงกันหน่อยครับผู้รักษาประตูครับก็น่าจะเป็นกิติพงษ์ภูแถวเชือกเดบิวต์เกมทีมชาตินัดแรกครับแผงแบ็คโฟร์ฟูลแบ็ค2ฝั่งน่าจะเป็นพีรพัฒน์กับคริสตองโดจากแบงคอกยูไนเต็ดออกสตาร์ทนะครับคู่เซนเตอร์ไม่มีกฤษดากับพี่โย่งโอกาสนี้น่าจะเป็นโอกาสของจักรพันธ์ไพสุวรรณกับเฉลิมศักดิ์อักขีนะครับคู่กองกลางครับสารัตอยู่เย็นจับคู่กับทิติพันธ์พ่วงจันทร์คนหนึ่งคุมจังหวะอีกคนเป็นตัวบู๊3ตัวรุกนะครับก็มีตั้งแต่2ริมเส้นจากท่าเรือนะครับบดินทร์ผาลากับประกรณ์เปรมพักกองกลางตัวรุกน่าจะได้เห็นปฐมพลนะครับแล้วก็แน่นอนหน้าเป้าคงเป็นพี่มุ้ยธีรสินแดงดา2คนที่กำศึกมาหนักจากซีเกมอย่างวรชิตกับวีรเทพเกมนี้น่าจะได้เห็นในการออกสตาร์ทอยู่ในมานั่งสำรองนะครับส่วนคนที่เหลือก็น่าจะได้ลงกันทุกคนแน่นอนนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับลองเลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อยครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงทีมชาติในการลุยศึกชิงแชมป์เอเชียกันเห็นด้วยไหมยังไงคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ